สวยก็ผิดด้วยบุ๋มปนัดดาตอบกลับนิ่มๆหลังเจอคนแซะแต่งหน้าไปลุยน้ำเผื่อไว้ถ่ายรูปอธิบายกลับแบบนี้เงือบไปเลยเขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกระหน่ำใส่ประเทศไทยกันค่ะซึ่งจะเห็นว่าองค์กรทำดีซึ่งมีบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็เป็นอีกทีมแรกๆที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านอีกทั้งไม่นานมานี้นะคะก็จัดงานรวมตัวเฉพาะกิจของนักร้องลูกทุ่งและองค์กรทำดีเพื่อไลฟ์สดหารายได้ไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เสียรังสิตค่ะแม้จะทำงานหนักขนาดนี้นะคะทางที่เธอยังท้องอยู่แต่แม่บุ๋มก็ยังไม่ไหวโดนชาวเน็ตบางไร่เข้ามาแซะเรื่องการแต่งหน้าของแม่บุ๋มค่ะที่เป๊ะปังพร้อมอยู่เสมอนะคะงานนี้มีหรือที่บุ๋มปนัดดาจะอยู่นิ่งจัดการอธิบายไปแบบเบาๆสุภาพชนว่าที่แต่งหน้าเพราะจะได้แยกออกว่าใครเป็นผู้ประสบภัยและใครเป็นผู้ช่วยเหลือที่สำคัญแม่เองก็อยากจะสวยไปเจอผู้ประสบภัยเหมือนกันนะบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ข้อความดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะว่ามีคนแซวในโซเชียลว่าแต่งหน้าไปลุยน้ำเผื่อไว้ถ่ายรูปอยากจะบอกว่าเครื่องสำอางมันมี SPF ที่ช่วยป้องกันแดดได้และที่สำคัญหนูก็อยากจะสวยไปเจอผู้ประสบภัยเขาจะได้แยกออกว่าใครมาช่วยใครประสบภัยอยู่และข้อสุดท้ายคือหนูนางงามเก่านะพี่ต่อให้เป็นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแต่งหน้านิดหน่อยมันก็สวยได้อยู่นะพี่ทนดูหน่อยนะคะหนูกดได้เท่านี้จริงๆต่อให้น้ำมิดหัวหนูก็สวยอยู่ค่ะหลังจากที่โพสต์ลงในโซเชียลนะคะงานนี้แฟนคลับแม่เข้ามาถล่มไลค์กันแบบจัดหนักเลยทีเดียวบางคนอยากรัวไลค์ให้เลยด้วยซ้ำแต่เสียดายที่กดได้แค่นี้ค่ะซึ่งหลังจากที่อธิบายถึงประเด็นดังกล่าวแล้วนะคะแม่บุ๋มก็รีบไปช่วยผู้ประสบภัยต่อค่ะแถมยังมีหลายๆคนดีใจมากที่ได้เห็นแม่บุ๋มมาช่วยต่างก็เข้ามาขอถ่ายรูปกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ